นึ่งเรื่องใจใดเลยจงหลากกับเราเนี่ยมากันเจอกันบ่อยนะครับก็เลยอยากให้คุณแนะนำดังให้ประชาชนเชื่อรู้จักเป็นมุมจุ่มสวัสดีแฟนๆ Hello ASEAN นะครับผมนี่นะครับดังณัฐชัยครับเป็นยังไงคะคนนี้อะไรยังไงอะไรนะครับก็น่ารักอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามีตามกันนะครับกระแสเราสองคนมากเลยนะที่ได้มีโอกาสเริ่มแรกเป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจมากครับด้วยแบบอันนี้ก็คือเหมือนเป็นเลือกแรกของดังด้วยอะไรเงี้ยแล้วน้องก็คือทำออกมาดีมากๆไหนลองเล่าสิเป็นไงเรื่องแรกครับผมก็เอาจริงๆก็ตื่นเต้นเพราะแบบมันต้องมีแบบหลากหลายอารมณ์แล้วก็ตัวละครก็อาจจะแบบต้องปรับจูนนิดนึงแต่ว่าแบบก็ขอบคุณพ่วงกับจริงๆที่แบบจูงมือผมไปได้คือจูงมือผมไปในทุกซีนแล้วก็แบบอารมณ์ดาวเหนือต้องเป็นประมาณนี้นะแบบต้องพูดประมาณนี้แบบให้แบบไปทำกันบ้านไปดูพวกการ์ตูนเยอะๆพวกดาวเหนือเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนคาแรคเตอร์การ์ตูนอ่ะเป็นตัวแบบเด็กๆเล็กๆซึ่ง expression จะออกมาเยอะมากๆครับผมก็ครับผมแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ในการแสดงให้คะแนนดังมีคะแนนสำหรับเรื่องนี้โอ้สำหรับเรื่องแรกเนี่ยผมให้10เต็ม10เลยครับจริงๆนะครับ คือจิตตังอ่ะคือระหว่างถ่ายทำครับคือตอนแรกคือผมว่าเป็นห่วงเขามากเพราะว่าเหมือนตอนที่แบบเวิร์กช็อปกันแรกๆครับเหมือนเขาแบบเขาเรียกว่าอะไรผมยังแบบไม่ค่อยมั่นใจในการแสดงซึ่งพอเหมือนได้ออกกองครั้งแรกครับพอได้ออกกองครั้งแรกครับก็เหมือนแบบมันมีซีนนึงที่เขาเหมือนต้องร้องไห้ซึ่งผมก็กลัวว่าเขาจะร้องไห้ไม่ได้ผมกอดเขา10วิกับพี่นิวภูมิกับครับไม่ถึง10วิจริงๆนะนี่พูดไม่ได้เวอร์จริงๆนะคือไม่ถึง10วิคือเขาร้องไห้เลยตอนนั้นคุณจะอะไรกับเขาได้เลยตอนนั้นคุณจะอะไรกับเขาได้ตอนนั้นหิวตอนนั้นไม่ใช่ตอนพี่นิวก็บีฟครับผมแบบบีฟตามตัวละครเลยว่าแบบแบบตัวละครตัวนี้จะไม่ได้เจอแบบคนนี้อีกแล้วนะคนสำคัญในชีวิตเราจะแบบหายไปแล้วตอนนั้นก็แบบน้ำตาไหลเลยใช่การสูญเสียอะไรใช่การสูญเสียอ๋อครับก็สำหรับคู่เราทั้งสองคนนะครับก็คือตอนนี้ก็ถึงแม้ว่าระดับดาวจะจบไปแล้วนะครับก็จริงๆแล้วขึ้นเหนือเนี่ยก็ยังอยู่ต่อนะครับในเรื่องของขั้วฟ้าของผมนะครับผมจะบอกว่าก็พวกเราก็จะมาให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันเยอะๆเลยในขั้วฟ้าของผมครับผมไงก็ฝากด้วยนะครับขั้วฟ้าของผมแล้วก็ฝากพี่เมฆพี่เมฆกับพี่มาร์คด้วยครับครับแล้วมีโปรเจกต์อื่นอะไรต่ออีกไหมคะแล้วผมก็ระดับดาวใช่ไหมอันนี้โปรเจกต์หน้าก็น่าจะแล้วแต่ค่ายนะครับแล้วแต่ค่ายแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดาวแล้วแต่ใครอ่ะใช่ครับผมก็ถ้ามีการสนับสนุนจากแฟนๆเยอะๆอันนี้ครับก็ผมเชื่อว่าก็ผู้ใหญ่ก็น่าจะให้โอกาสพวกเราครับผม